แพเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายหรือว่าสาวเชียงใหม่นะคะเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากเลยนะคะเราปลูกลงดินลงกระถางหรือว่าแขวนนะคะก็สวยงามนะคะใครปลูกแล้วไม่เจริญเติบโตไม่มีดอกถ้าทำตามนี้แพเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายสวยงามดอกเต็มต้นเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะปลูกแพเซี่ยงไฮ้นะคะมาลองก้นหลุมด้วยสิ่งนี้กันจ้าทำให้แพเซี่ยงไฮ้โตเร็วแข็งแรงไวดอกใหญ่สีสวยสุดๆเลยค่ะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะก็จะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละ1ไลค์1แชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชาแนลด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่าแม่จิ๋มใช้อะไรปลูกแพเซี่ยงไฮ้ถึงได้งามเร็วค่ะวันนี้เราจะมาปลูกแพเซี่ยงไฮ้นะคะแบบทางลัดค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือวันเดียวบานเลยนะภายใน1วันได้ดอกสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ไปหากิ่งพันธุ์มานะคะซึ่งมีเขาก็จะมีดอกตูมแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะตูมเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูสูตรดินปลูกของแม่จิ๋มกันนะคะว่าใช้ดินอะไรนะคะปลูกแพเซี่ยงไฮ้เนาะจะได้มีแพเซี่ยงไฮ้สวยๆบานสวยๆนะคะพร้อมกับเทคนิคนะคะทำให้แพเซี่ยงไฮ้ของเราดอกใหญ่นะคะแล้วก็สวยคงทนตลอดเลยจ้าออกดอกนะคะเพราะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าแม่จิ๋มปลูกแล้วมันไม่มีดอกเลยอะนะคะมันจะมีเล็กๆน้อยๆ นะคะทิกเล็กๆน้อยๆ นะว่าเขาชอบอากาศแบบไหนนะคะแสงแดดนี่จำเป็นมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราไปปลูกแพเซี่ยงไฮ้กันก่อนเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในการปลูกแพเซี่ยงไฮ้หรือว่าซาวเชียงใหม่วันนี้กันนะคะแม่จิ๋มจะปลูกลงกระถางนะเราจะตั้งบนพื้นหรือว่าจะแขวนก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแม่จิ๋มก็จะเตรียมกระถางนะคะที่พอเหมาะนะแล้วก็รองพื้นด้วยกับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะนี่แม่จิ๋มเพิ่งไปตัดมาเมื่อสักครู่นะคะร้อนๆยังมียางอยู่เลยนะคะนี่ตัวนี้แหละนะคะคือหน่อกล้วยนั่นเองนะคะจะช่วยให้แพเซี่ยงไฮ้ของแม่จิ๋มสวยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ดินค่ะดินสำหรับปลูกนะคะจะใช้ดินหมักใบกล้ามปูค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับยุคใหม่นะคะโดยที่ไม่ต้องมาผสมดินเองนะคะเขาก็จะมีใบกล้ามปูนะมีขุยมะพร้าวมีปุ๋ยคอกมูลวัวปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะคะยี่ห้อไหนก็ได้คุณผู้ชมไปหาซื้อตามร้านขายต้นไม้นะคะก่อนอื่นก็มาสับนะคะหน่อกล้วยกันก่อนเลยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเคล็ดลับแม่จิ๋มนะปลูกมะเขือปลูกพริกนะคะก็ลองก็หลุมด้วยหน่อกล้วยนี่แหละนะคะแล้วก็โยนใส่ลงไปเลยนะคะย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยค่ะคุณผู้ชมทำให้ต้นไม้ของเรานะคะงามค่ะก็เทดินหมักลงไปเลยค่ะวันนี้เราปลูกแบบง่ายๆนะคะเทลงไปเลยเกลี่ยดินนะคะให้เสมอกันแพเซี่ยงไฮ้นะคะนี่เด็ดเลยแล้วก็เลือกกิ่งที่มีดอกตูมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้เขาบานเร็วๆนะแล้วก็เสียบลงไปอย่างนี้เลยจ้าเลือกกิ่งพันธุ์นะคะคุณผู้ชมหาต้นอวบๆดูต้นแข็งแรงหน่อยนะคะคุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิ๋มนะว่ามันเป็นขาวๆอ่ะที่อยู่ตรงขั้วดอกนั่นคือจะเป็นเพี้ยนะคะเพี้ยแป้งนะคะคุณผู้ชมอย่านำมาปลูกนะหรือไม่ก็กำจัดก่อนนะใช้น้ำยากำจัดก่อนนะคะอุ๊ยไลออนมาช่วยคุณแม่ปลูกแพเซี่ยงไฮ้เหรอลูกแล้วก็เสียบลงไปเลยนะคะวันนี้เราปลูกแบบง่ายๆนะคะวันเดียวบานเลยจ้าชอบแบบหนาแบบบางนะคะจิ้มเลย
ลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะนี่เป็นวิธีปลูกแพเซียงไฮ้นะคะแบบชำนะคะแบบง่ายๆเลยติดแน่นอนนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วเห็นแบบเนี้ยดูแล้วไม่ค่อยสวยไม่สวยเลยแหละนะคะเดี๋ยวพอเขาติดแล้วเขาจะตรงออกดอกนะคะสวยมากวันเดียวบานเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้แบบตูมนะถ้าคุณผู้ชมจะแขวนนะก็หาเนี่ยค่ะรวดแบบนี้นะคะเส้นละ10บาทเราจะแขวนนะคะหรือคุณผู้ชมจะตั้งก็ได้นะเคล็ดลับแพเซียงไฮ้เขาชอบแสงแดดมากนะคะถ้าปลูกในร่มนี่จะบ้าใบค่ะคุณผู้ชมดอกจะไม่ค่อยมีนะคอยดูแลนะคะเรื่องเพียนะคะโรคประจำของเขาคือเพียแป้งนั่นเองค่ะเขาจะดูดน้ำเลี้ยงตรงดอกตูมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ1กระถางนะคะเสร็จแล้วกระถางที่2นะคะเรานำไปแขวนเลยค่ะแขวนตรงที่มีแดดส่องถึงทั้งวันได้ยิ่งดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้อีกเช้านะคะเช้าอีกวันนึงนะคะต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ดอกเริ่มที่ใกล้จะบานแล้วค่ะเห็นไหมคะใบเขียวงามแข็งแรงสดชื่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆนะคะเรามาดูกันช่วงที่เขาบานแล้วนะคะประมาณ9โมงเนี่ยค่ะเขาจะบานเต็มที่นะคะแพเซียงไฮ บานแล้วค่ะดอกตูมเล็กๆนะคะเริ่มที่โตขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆบานเต็มกระถางนี้เลยค่ะที่เราเห็นบางๆนี่เราใช้ไม่กี่กิ่งก้านใช่ไหมคะอีกไม่นานค่ะประมาณอาทิตย์เดียวค่ะคุณผู้ชมเขาจะเต็มนี่เลยนะคะเขาจะแตกเร็วค่ะปลูกแบบบางๆค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกเต็มพื้นที่เลยนะคะอันไหนที่มีดอกตูมแล้วเขาก็จะบานค่ะวันเดียวเขาก็บานแล้วนะคะส่วนกิ่งไหนที่เราเด็ดแบบนี้ค่ะไม่นานนะคะเขาจะแตกออกมานี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เริ่มที่จะแตกออกมาเล็กๆแล้วนะคะ3วันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะจากที่พี่จิมเด็ดเห็นไหมเนี่ยแต่ออกมาเร็วมากๆเลยค่ะนี่แหละผลคือผลนะคะจากเราปรุงดินปลูกที่ดีมีสารอาหารครบถ้วนนะคะดินหมักใบกล้ามโปนะคะแล้วก็ลองก้นหลุมนะคะด้วยหน่อกล้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีหน่อกล้วยใช้ถ่านได้นะคะแพเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายหรือว่าสาวเชียงใหม่ปลูกไม่ยากอย่างที่คิดค่ะคุณผู้ชมปลูกลงดินก็ง่ายนะคะปลูกลงกระถางก็ดีค่ะเราเพียงแค่ปรุงดินปลูกให้ดีมีท่าสารอาหารที่เขาต้องการให้ครบถ้วนเลยนะคะ NPK นะคะเขาจะแตกยอดใบดอกเขาก็จะใหญ่ต้นเขาสมบูรณ์นะคะสีก็จะสดใสสวยงามให้กับเราตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมต้องการให้แพเซียงไฮ้สวยเร็วโตเร็วมีดอกไวๆนะคะควรที่จะลองก้นหลุมด้วยหน่อกล้วยนะคะเขามีธาตุสารอาหารแล้วก็ป้องกันโรคพืชได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อรานะคะแพเซียงไฮ้ของเราก็จะสวยงามออกดอกตลอดแบบนี้เลยจ้าคุณผู้ชมนำวิธีนี้นะคะไปปลูกแพเซียงไฮ้ได้นะคะทำให้เขาแข็งแรงด้วยนะคะไม่เกิดโรคเชื้อราด้วยนะคะดอกใหญ่ออกดอกเร็วด้วยค่ะแม่จิมมาว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะขอกำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ